แต่วันนี้มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกแบบนี้นะครับมีหลายพื้นที่เลยนะครับโดยเฉพาะที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับจัดกิจกรรมนะครับสืบสานประเพณีมีทั้งกิจกรรมที่เป็นสีสันใช่ค่ะโอ้เอามาฝากกันรับรองว่ามื้อเที่ยงมื้อนี้นะครับกินไปอร่อยไปหัวเราะไปสำลักไปแน่นอนนะครับไปเริ่มกันที่นี่กันก่อนดีกว่าถือว่าเป็นงานประเพณีงานใหญ่ประจำปีนะครับ18 19สิงหาคมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่บริเวณริมแม่น้ำน่านหน้าวัดหาดมูลกระบือจังหวัดพิจิตรนะครับจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีบรรยากาศต้องบอกว่าสนุกสนานมากๆใช่ค่ะซึ่งเสน่ห์นะคะของการแข่งขันเรือยาวประเพณีในครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นเรือคนภาคกองเชียร์เราฝีพายสุดยอดและคนอ่านข่าวอย่างเราไม่ได้ไปต้องมีเรื่องของอาหารการกินขึ้นชื่อมากเลยนะคะเรื่องของข้าวเม่าพอกนั่นเองต้องบอกว่าควบคู่นะคะอยู่คู่กับงานประเพณีแข่งเรือยาวมานานกว่า80ปีแล้วค่ะครับครับต้องบอกว่าบรรยากาศคึกคักสนุกสนานนะครับตามแบบฉบับของการแข่งขันเรือยาวประเพณีแบบไม่มีขาดตกบกพร่องกันเลยทุกประการครับตั้งแต่ทีมฝีพายนะครับกองเชียร์สำหรับบรรยากาศนะครับการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับบริเวณลำน้ำน่านหน้าวัดหาดมูลกระบือตำบลย่านยาวอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับและที่ต้องบอกว่าขาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับก็ต้องทีมภาคนั่นเองครับใช่ค่ะอีกนิดเดียวคอจะแตกแล้วเขาเชียร์มันภาคมันมากมันจริงค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีอีกเอกลักษณ์หนึ่งนะคะที่อยู่คู่กับการแข่งขันเรือยาวประเพณีที่วัดหาดมูลกระบืออย่างขนมข้าวเม่าพอกค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เลยนะคะขนมไทยขึ้นชื่อที่มีจำหน่ายเฉพาะในงานแข่งขันเรือยาวประเพณีที่สืบทอดความอร่อยมากว่า80ปีแล้วค่ะสุดยอดครับนานมากเกือบ100ปีอ่ะใช่ค่ะโดยประชาชนจาก2ตำบลค่ะได้แก่ตำบลย่านยาวและตำบลไผ่ขวางนะคะจะร่วมกันทำขนมข้าวเม่าพอกตามสูตรเฉพาะของชาววัดหาดมูลกระบือเพื่อทอดข้าวเม่าพอกให้เพียงพอกับประชาชนที่สนใจไปลิ้มลองความอร่อยกันค่ะเป็นพันนะครับคนต้องบอกแบบนี้นะครับโดยแต่ละปีเนี่ยเขาจะมีการทำขนมข้าวเม่าพอกนะครับจำหน่ายในงานแข่งขันเรือยาวประเพณีเนี่ยที่วัดหาดมูลกระบือนะครับรวมถึงสนามเรือยาวต่างๆทั้งในพื้นที่จังหวัดพิจิตรด้วยแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับแพละ30บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ละปีเนี่ยทางวัดรวมถึงชาวบ้านเนี่ยจะออกร้านจำหน่ายนะครับในการแข่งขันเรือเนี่ยสร้างรายได้กว่า1ล้านบาทเฮ้ยขาย30บาทเนี่ยนะแต่ละปีนะต้องบอกว่าทั้งฤดูกาลการแข่งขันเนี่ยนะต้องบอกว่ารายได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยเขาจะถวายกับวัดเพื่อนำไปเป็นทุนในการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีของวัดหาดมูลกระบือและใช้ในการบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดนะครับนับเป็นงานประเพณีคู่ขนมไทยที่ต้องบอกว่างานนี้ได้ทั้งอิ่มใจอิ่มกายด้วยครับโอ้โหค่ะนี่ต้องบอกว่าใครที่ไปดูการแข่งเรือนะถ้าจะไปให้ถึงนะครับต้องมีข้าวเม่าพอกทานด้วยใช่แล้วไม่งั้นถือว่าไปไม่ถึงพิจิตรนะใช่นอกจากจะได้อิ่มอร่อยแล้วยังได้ทำบุญกันด้วยอ่ะใช่เลิศมากเลยนะคะ